บรักกอบัมอุตส่าห์เขียนลงใน Facebook ส่วนตัวและผมอยากให้ทีมงานเอา Facebook ส่วนตัวของามาเอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของรายการ The Daily Dose ถ้าคุณต้องการเห็นตัวอย่างของการเขียน Facebook ที่สะท้อนถึงภูมินะวิธีการคิดวิธีการใช้ภาษาภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เขียนข้อมูลเพียงผิวเผินเท่านั้นบน Facebook ไม่ใช่แบบเล่นเฮดไลน์แต่ว่าเล่นเนื้อหาเต็มๆนานทีโพสเนี่ย อบามาคือตัวอย่างและามาเขียนได้ดีมากและประนามกฎหมายที่วุฒิสมาชิกกำลังเสนออยู่ในเวลานี้ว่า r p u u l l i c n กํากำลังจะทำในสิ่งที่เป็นภัยร้ายต่อประชาชนคนอเมริกันเป็นภัยร้ายขนาดไหนเป็นภัยร้ายขนาดนี้ก็คือว่าจากการคำนวณของสำนักงานงบประมาณของสาภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐหรือเขาเรียกว่า congressional budget office เนี่ย จะมีผู้ที่จะไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมถ้าเกิดกฎหมายฉบับใหม่ของไมคคอโนและทรัมป์ผ่านเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีอยู่28ล้านคนอยู่แล้วเนี่ยคนที่จะจะตกกระป๋องจากระบบประกันสุขภาพของโอบามาเมื่อยกเลิกประกันสุขภาพโอบามาแล้วเป็นประกันสุขภาพของรีพับลิกันแทนเนี่ยคนที่จะไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นนะฮะ22ล้านคน ในคุณเอา22ล้านบวกเข้าไปกับ28ล้านเดิมจะทำให้ตัวเลขคนบริการที่ไม่มีประกันสุขภาพสูงถึง50ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ300ล้านเนี่ยมันมีอีกตัวเลขหนึ่งด้วยซึ่งแวดวงวิชาการในสหรัฐเขาก็คำนวณเยอะก็คือว่าจะทำให้คนเสียชีวิตกี่คนจะทำให้คนเสียชีวิตกี่คนถ้าเกิดคนไม่มีประกันสุขภาพ ะะตัวเลขนั้นยังรอกันอยู่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily dose กันได้